สวัสดีค่ะป้าชื่อป้าน้อยนะคะศรีพลนวลสำเนียงอายุ77ปีนะคะการศึกษาป้าน้อยศึกษาไม่มากเลยค่ะแล้วก็ความรู้ไม่มากแล้วก็ชีวิตก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่มาในฐานะที่พ่อแม่ยากจนนะคะแล้วก็มีลูก1คนลูกสาวนะสามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสาวอายุได้6ขวบป้าน้อยก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวใช่ไหมจนอายุ67ปีลูกสาวก็มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าป้าน้อยบอกว่าถ้าเผื่อลูกไปเชื่อพระเจ้าแม่ไม่ว่านะแต่ตอนนี้แม่จะไม่ไปกับลูกแต่ก็ไม่ได้ไปต่อต้านเขานะก็แบบว่าเขาไปเชื่อป้าน้อยก็ไม่ว่าเขาให้เขาไปเชื่อแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อแม่อยากได้อะไรแม่อธิษฐานนะก็ให้ขอพระเจ้าก็ท้าทายพระเจ้าแบบว่าพระเจ้าอยากขี่จักรยานได้เพราะว่าป้าน้อยขี่จักรยานได้แล้วแต่อายุ67แล้วขาแข็งแล้วค่ะขี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีจริงก็ให้ขี่จักรยานได้สิว่างี้ก็พยายามขี่อยู่หลายวันจนวันที่7ป้าน้อยก็ขี่ได้แล้วก็พอ7ขี่ได้ก็โทรศัพท์ไปหาลูกสาวว่าขี่จักรยานได้แล้วลูกสาวก็บอกว่าขี่ได้แล้วก็มาขอบคุณพระเจ้าสิใช่ไหมคะแม่ก็บอกตกลงว่าขอบคุณพระเจ้าลูกสาวก็พาไปที่โบสถ์เบญจานะไปขอบคุณพระเจ้าแต่พอไปถึงโบสถ์แล้วป้าน้อยเห็นคนออกไปอู้เต้นกันมากมายป้าน้อยก็อู้อะไรกันวุ่นวายเหลือเกินป้าน้อยก็เลยขอกลับก่อนเพราะว่าไม่ชอบก็เลยกลับมานะแต่ลูกสาวก็ไม่ละพยายามค่ะประกาศอยู่ทุกวันโทรศัพท์คุยกันทุกวันว่าพระเจ้าดีพระเจ้าอะไรจนกระทั่ง1ปีผ่านไปนะป้าน้อยก็จะเป็นวันแม่ลูกสาวก็ชวนอีกครั้งหนึ่งว่าแม่ไปหาพระเจ้าไหมวันแม่เนี่ยก็จะมีพวงมาลัยให้ด้วยนะวันแม่ลูกสาวก็บอกงี้ป้าน้อยก็เลยตัดสินใจไปพอไปถึงเข้าไปก็ได้ยินเสียงเพลงพระคุณพระเจ้านะก็รู้สึกแตกใจในความรู้สึกแตกใจไปป้าน้อยก็นั่งฟังนมัสการแล้วจะจนเทศนาเสร็จอันนี้ก็ติจาพิบาลก็บอกว่าใครจะรับเชื่อมั่งนะทุกคนก็ยืนขึ้นป้าน้อยก็ยืนขึ้นก็เหมือนกับมีคนเนี่ยมันดึกรุนหลังป้าน้อยออกไปป้าน้อยก็เดินออกไปแล้วไปถึงหน้าเวทีป้าน้อยก็เอ๊ะเราออกมาได้ยังไงเนี่ยก็วันนั้นก็เลยรับเชื่อก็เชื่อก็ให้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่งใช่ไหมคะป้าน้อยก็กลับมาก็เปิดพระคัมภีร์ก็มีตั้งแต่มัทธิวถึงวิวรณ์ป้าน้อยก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงไหมพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกถามกับพระเจ้านะว่าพระเจ้ามีจริงไหมป้าน้อยก็ศึกษาพระคัมภีร์เล่มนั้นมาใช่ไหมจนในที่สุดพระเจ้าก็วันน้อยก็แน่ใจว่าพระเจ้ามีจริงแล้วก็อยากจะเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากมากมายเลยค่ะคือว่าในคิดจักรปะเก็ดเนี่ยจะมีสมาชิก30คนแต่ผู้นำเนี่ยเขาก็ต้อนรับน้อยอย่างดีแล้วก็พยายามสอนพยายามฝึกฝนวันน้อยก็เลยเติบโตในคิดจักรปะเก็ดนี้ล้างห้องน้ำกวาดถูยกอี้ทำข้าวต้มให้สมาชิกถ้ามีเวลาก็เรียนพระคัมภีร์แล้วก็จัดสร้างกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตนะฮะจนกระทั่งได้3กลุ่มสี่ปีรับใช้อยู่4ปีตอนนั้นป้าน้อยก็ต้องเข้าผ่าเข่านะก็พอดีลูกสาวเนี่ยก็ผ่าเข่าแต่ลูกสาวก็ให้มาอยู่ที่ลาดพร้าวแล้วก็ผู้นำป้าน้อยก็ยังไปรับใช้อยู่ที่ปากเกร็ดผู้นำก็มารับมาส่งเหมือนเดิมมาก็ลูกสาวบอกว่าการเดินทางอ่ะไกลจากลาดพร้าวไปปากเกร็ดอ่ะมันไกลแล้วก็เกรงใจผู้นำด้วยเพราะเขามารับมาส่งเราเราเกรงใจลูกสาวก็เลยชวนบอกว่าให้ไปอยู่คิดจักรลำคำแหงด้วยกันป้าน้อยก็เลยมาอยู่คิดจักรลำคำแหงการเปลี่ยนแปลงของพ่อน้อยเมื่อก่อนนี้พ่อน้อยเป็นคนชอบท้าทายนะฮะเป็นชอบท้าทายคนโกรธง่ายนะฮะโมโหง่ายอะไรเนี่ยมี
ถ้าเผื่อใครมาทำอะไรเนี่ยจะฟันต่อฟันตบก็เป็นตบตีก็เป็นตีกันเลยนะแบบนี้ก็แต่พอพระน้อยมารู้จักพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงความรักของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในใจพระน้อยก็เราก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยมีวันเพราะว่าที่บ้านลูกสาวอ่ะก็เปิดกลุ่มสร้างสรรค์ตั้งฐานชีวิตนะฮะแล้วก็มีน้องชื่อน้องปานเขาก็จะมาเทศนาในวันนั้นป้าน้อยก็คือว่าเขาเตรียมป้าน้อยก็เตรียมโต๊ะเตรียมอี้ให้ว่าในการเทศนาแล้วก็แล้วป้าน้อยก็มองเห็นว่าเขาเทศนาป้าน้อยก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเทศนาอย่างเขาได้ไหมก็มีแรงบันดาลใจว่าที่เราอยากจะทำเหมือนเขาเสร็จแล้วก็เลยถามคุณปานว่าไปเรียนเทศนาที่ไหนเขาบอกที่คิดทำคัมภีร์ป้าน้อยก็เลยบอกกับลูกสาวว่าแม่อยากเรียนบ้างลูกสาวก็เลยบอกแม่อยากเรียนก็ไปสมัครเรียนสิมันเป็นไรก็ตกลงก็เขียนใบสมัครแล้วก็เรียกไปสัมภาษณ์นะฮะไปสัมภาษณ์วันนั้นน่ะป้าน้อยก็เข้าไปสัมภาษณ์ก็ประมาณ10คนเรียกเข้าไปอ่ะป้าน้อยก็ฟังการสัมภาษณ์ของคนที่1ที่2ที่3เรียงกันเค้าก็จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกันทั้งนั้นเลยป้าน้อยก็มาคิดว่าจบป.4จะไปเรียนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจบแค่ป.4เนี่ยลูกจะเรียนได้หรือเปล่านะนะแล้วก็สัมภาษณ์ไปแล้วพอถึงป้าน้อยเข้าสัมภาษณ์บ้างเค้าก็ถามป้าน้อยจบอะไรมาป้าน้อยบอกจบป.4เค้าก็ดูในใบที่เราสมัครเขาก็สักพักหนึ่งเขาก็อ๋อป้าน้อยป้าศรีพลเรียนได้นะแต่จะไม่ได้ปริญญาแต่จะได้ประกาศศิริบัตรว่าอย่างงี้เพราะว่าป้าน้อยไม่ได้เพราะคุณไม่ได้จบวุฒิอะไรมาเลยใช่ไหมป้าน้อยก็โอ้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ลูกได้โรงเรียนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าอ่ะชีวิตคริสเตียนที่จริงทุกคนว่ายากใช่ไหมเข้ามาก็บางคนก็ได้กล่าวว่าโอ้ทำไมเป็นคริสเตียนทำไมมันยากต้องมานั่งเรียนนั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ในความรู้สึกของป้าน้อยเนี่ยเป็นชีวิตที่เราอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากเรียนรู้พระเจ้ามากขึ้นอยากเป็นแบบอย่างตัวเราให้กับคนอื่นที่มองตัวเราว่าเรามีพระเจ้าอยู่ในใจของเราแล้วก็เราก็ศึกษาเรื่องพระคัมภีร์ฟรีนะให้มากแล้วก็เหมือนกับพระเจ้ามาปลูกฝังเราอ่ะให้เรามีการเติบโตการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็อธิษฐานนะคือเราจะไม่ต่อว่าพระเจ้าคืออธิษฐานแล้วก็อ่านพระวจนะแล้วก็เอาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาใช้ในชีวิตของเราให้ถูกต้องบางอย่างที่บางครั้งที่เรามองเห็นใช่ไหมฮะด้วยตาของเราเองอ่ะแต่บางครั้งมันไม่ใช่แต่เราต้องไปไข้ควรในพระชนะว่าพระชนะพระเจ้าบอกว่ายังไงเราก็จะศึกษาแล้วก็อย่างรู้เบื้องลึกของพระเจ้าว่าให้เราเนี่ยทำยังไงกับพระเจ้าที่จะตัดสินให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่ชอบธรรมของพระเจ้ามากขึ้นนะในชีวิตประจำวันของเราที่ป้าน้อยมีข้อคัมภีร์ที่หนุนใจพี่น้องนะคะข้อคัมภีร์ป้าน้อยคืออยู่ในยากอบบทที่1ข้อ20ถึง21นะคะเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมในข้อ21นะเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอย่างดาดถืนและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้ว่าคัมภีร์ข้อนี้ก็เป็นเครื่องเดินใจให้เรารักพระเจ้าและเดินติดตามพระเจ้าของเราและจะมีชีวิตที่สันติสุขอยู่ในพระเจ้าและเราจะมีชีวิตที่มั่งคั่งในพระเจ้าตลอดชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ